จากกทมไปที่นี่กันหน่อยดีกว่านะฮะพาไปที่สงขลาหน่อยแล้วกันนะครับพรรคชาติพัฒนากล้านะครับเขาเองก็กำลังเปิดตัวผู้สมัครเนี่ยในแต่ละพื้นที่ค่ะแล้ววันนี้เขาเปิดตัวครับคุณจุรีครับคุณไตรนุ่มแก้วผมเชื่อว่าหลายคนรู้จักเขานะฮะหลายคนจะรู้จักเขาเพราะเขาคือดาว TikTok ฮะให้ดูหน่อยไหมดูหน่อยไหมดูหน่อยแล้วกันเงินเดือนออกแล้วเงินเดือนออกจากบัญชีเบลอจริงคนอื่นก็ออกเต็มกูออกทีหนึ่งเหลือ87บาทไม่น่ามือเบาเลยกูหลุดเอาแม่มันฮักนูฮักนี่มดมันไม่แค่เลยมันฮักมันไม่รู้มันก็เลยกินใจมันพลือเงินเดือนนี่เบลอจริงจัดตู้ไปลงจำนำวะหวัดดีค่ะเอ้โกเบงใช่ไหมคะโกเบงเถ่งตึงเอ้น้องจุลี่ว่าเดือนนี้จำนำซอยจักริดอะค่ะไปอาลงจำนำเปิดแล้วไหมคะไปจำได้อยู่ใช่ไหมโกเบงนั่นแหละค่ะหลับอยู่ใช่ไหมเป็นซอยค่ะแต่ว่าเป็นซอยเฉียกอะซอยเฉียกอะแล้วใครไม่เอาอ่ะไม่เหรอจึงการมันมีคุณค่าตั้งจิตใจนะเป็นมาตั้งแต่รุ่นทวดเราใช้มาตั้งแต่รุ่นทวดลอยว่าปีแล้วนี่ฮะคุณไตรนุ่มแก้วนะครับหรือว่าคุณจุรีอดีตผู้ประกาศข่าวนักกฎหมายแล้วก็อดีตข้าราชการศาลปกครองนะปัจจุบันนั้นเนี่ยก็มีชื่อเสียงในโลกออนไลน์นะครับนะจุดเด่นก็คือนันทาปากแดงแล้วก็แหล่งภาษาตายครับนะลงสมัครในนามของพรรคชาติพัฒนากล้าเขต2นะฮะจังหวัดสงขลาเมื่อสักครู่เนี่ยนะทางด้านคุณจุรีถามบอกว่าเงินออกไปหมดแล้วเงินเดือนออกแล้วออกจากบัญชีไปเหลือ80บาทเพราะรูดหนักไปหน่อยแล้วก็จะไปจำนำสร้อยที่จะไปจำนำเนี่ยคือสร้อยที่มันเป็นเชือกอ่ะสีดำล่มอะไรเงี้ยนะฮะร้านจำนำก็ไม่รับบอกโอ้ยนี่มีคุณค่าทางจิตใจนะร้อยกว่าปีนะสืบทอดมาเนี่ยดูเป็นคนตลกนะคะ